ผมนายสุขคิดรอดนะครับปลูกกาแฟอยู่ที่บ้านปลื้มบ้านเลขที่2/5อำเภอประคำตำบลโคกมะม่วงจังหวัดบุรีรัมย์มาดูงานได้นะครับผมปลูกมาได้10เดือนนี่แหละครับต้นมันก็ดูสวยงามนี้แหละครับเพราะว่าบ้านเราปลูกได้ใครสนใจมาดูได้นะครับเพราะว่าวิธีการปลูกผมพอจะรู้บ้างแล้วเพราะว่าทำมา8 9เดือน10เดือนมันกำลังเริ่มมีลูกนิดหน่อยเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้เห็นลูกเยอะเดินพ่อนะครับนี่คือพี่สุขนะครับผมเจ้าของไร่กาแฟที่บ้านปลื้มพัฒนานะครับผมทั้งหมดก็ 1,200 ต้นนะครับกาแฟเริ่มจะเข้า11เดือนนะครับผมตอนนี้เพิ่งจะได้ฝนน้ำฝนครับผมเพราะน้ำขาดไปประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้กาแฟก็เริ่มสวยแล้วครับให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมสามารถมาชมสวนตัวอย่างของพี่สุขได้